ประเทศไทยเราก็เป็นประเทศนำโชคเหมือนกันเขาบอกนักกีฬาระดับโลกคนไหนมาประเทศไทยมักจะได้เฮนะฮะเพราะว่าเปิดฉากขึ้นแล้วครับการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ที่ยิ่งใหญ่และก็มันเร้าหัวใจที่สุดในโลกมอเตอร์จีพีแล้วเดี๋ยวดูคุณผู้ชมครับว่าคนชนะเป็นใครเมื่อช่วงต้นปีนี้นะครับทางช่อง3เราเนี่ยถูกเชิญไปพบกับสุดยอดดาวรุ่งชื่อว่ามาเวริกบินยาเลสนะครับอายุแค่22ครับผมมีโอกาสมอบเสื้อกรุงเทพไทยแลนด์ให้กับเขานะฮะแล้วบอกเขาว่าผมให้เนี่ยตัวหนังสือสีทองเพราะเชื่อว่าบินยาเลสน่าจะเป็นแชมป์สนามแรกแข่งกันที่กาตาร์ครับมอเตอร์จีพีนะครับก่อนแข่งฝนตกอย่างหนักครับฉะนั้นเขาจะต้องมีการบอกว่างั้นอาจจะลดรอบเหลือแค่20รอบนะฮะเริ่มมาบินยาเลสคนขวาสุดเบอร์25ครับสตาร์ทออกมานะฮะเปิดตัวเป็นอันดับที่2ครับต้องแข่งกัน20รอบนะครับแล้วบอกแล้วสนามมันลื่นนะครับมีร่วงเลยเหมือนกันนะฮะเข้าสู่5รอบสุดท้ายคุณผู้ชมครับบินยาเลสมอเตอร์ไซค์สีน้ำเงินแซงทางด้านของโดวิซิโอโซจากอิตาลีขึ้นมาเป็นที่1นะครับแต่ว่าเมื่อเหลือ2รอบสุดท้ายโดวิซิโอโซแซงบินยาเลสมาทวงตำแหน่งแชมป์แต่บินยาเลสโค้งนี้แซงกลับมาเป็นอันดับที่1นะครับแล้วก็เป็นทางด้านของแมริกบินยาเลสที่เพิ่งมาประเทศไทยคว้าแชมป์สนามแรกในการแข่งขันโมโต้ GP ไปครองนะครับเขาบอกว่าปีนี้เพิ่งย้ายมาทีมยามาฮ่านะครับลงสนามแรกก็เป็นแชมป์เลยแล้วก็เป็นวันที่ดีของทีมยามาฮ่าเพราะว่าบินยาเลสเป็นแชมป์นะฮะส่วนตำนานชาวอิตาเลียนอย่างวาเลนติโน่รอสซี่คนทางขวามือนี่นะฮะก็คว้าอันดับที่3เท่ากับบนโพเดียมมียามาฮ่าอยู่2คนนะครับบินยาเลสเปิดใจบอกว่าโอ้โหขับยากมากสนามลื่นมากแต่พอผมเห็นคนอื่นเขาเริ่มจะบิดคันเร่งเขาเริ่มจะบ้าผมก็บอกเอาวะถ้าคนอื่นเขาบ้าผมก็บ้าด้วยผมก็บิดเต็มที่มอเตอร์ไซค์ผมดีและนี่เป็นชัยชนะที่ผมภูมิใจแบบสุดๆนะครับจับตาให้ดีเขาบอกชื่อเล่นเขาคือบุลเลตลูกกระสุนเพราะเขาเร็วเหมือนลูกกระสุนนะฮะสุดยอดมากๆบินยาเลสนะครับ